ล่าสุดเมืองนี้เพิ่งกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียและติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยครับและที่นี่ยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียมีสถานที่ไอคอนิกต่างๆเพียบไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่มีตู้หลากสีห้องสมุดเก่าแก่สถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอันดับต้นๆของโลกย่านถนนคนเดินที่มีเอกลักษณ์ครับรวมถึงที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งเลยและเราจะไปลองใช้ชีวิตที่เมืองนี้กันนี่คือเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะผมเป็นครั้งที่2ของออสเตรเลียแล้วนะฮะก็มาอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นนั่นเองคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการมาเมลเบิร์นครั้งแรกของเราแล้วก็คือยังไม่เคยมาเมืองใหญ่ของเขาเลยนะนี่คือหนึ่งในเมืองที่ผมอยากมานานแล้วแล้วเคยได้เป็นแบบติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้นะว่าเขาจัดอันดับอะไรกันยังไงอ่ะแต่แน่ๆคือเวลาติดเนี่ยติดตลอดนะฮะเมืองนี้ก็เดี๋ยวนี้จะพาไปนะครับเที่ยวในเมลเบิร์นกันไปดูวิถีชีวิตครับไปดูว่าคนในนี้เขาอยู่ยังไงทำไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกเป็นเมืองแห่งคาเฟ่จริงหรือไม่นะฮะแล้วมีอื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะแน่นอนครับทั้งทริปนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยบัตรใบนี้ครับนี่ฮะนี่คือ YouTrip Multi Currency Wallet นะฮะที่มาพร้อมกับตัวแอปและบัตร Mastercard ครับใบนี้เลยนะได้ทั้งเรทที่ดีกว่ามีเงินคืนและไม่ต้องกังวลเรื่องการแลกเงินครับเวลาจะไปท่องไปเที่ยวเงี้ยก็สบายใจและแน่นอนครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะฮะและใช้จ่ายง่ายๆนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบมาเที่ยวต่างประเทศนะก็เดี๋ยวมาดูกันอย่างเช่นเคยครับเพราะปกติผมก็ใช้มาหลายทริปแล้วนี่ก็เป็นอีกทริปนึงที่คิดว่าสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปเมลเบิร์นครับเมืองเมลเบิร์นเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ในรัฐวิกตอเรียครับซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของรัฐและล่าสุดเนี่ยเมลเบิร์นครับได้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือแซงหน้าเมืองซิดนีย์ไปแล้วนะฮะด้วยประชากรที่มีอยู่เกือบ6ล้านคนเลยทีเดียวเชียวนะในอดีตนะครับที่นี่เนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอบอริจินนะครับซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของชาวออสเตรเลียจนในปี1835เนี่ยครับก็ได้มีคณะสำรวจเนี่ยเดินทางมาครับสำรวจพื้นที่บริเวณพอร์ตฟิลิปซึ่งเป็นแถบชายฝั่งของเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะและพวกเขานะครับต้องการหาพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งหัวหน้าคณะสำรวจในตอนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าจอห์นแบทแมนผมชอบชื่อมากครับและเขาเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะที่จะใช้ในการตั้งถิ่นฐานมากๆในเวลาต่อมาครับเขาก็เลยตัดสินใจฮะว่าทำสนธิสัญญากับชาวอบอริจินที่อยู่ในพื้นที่นั้นครับโดยการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ดินของชาวอบอริจินกับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้สิ่งของต่างๆของคณะสำรวจนั่นเองซึ่งจุดแรกที่เริ่มตั้งถิ่นฐานนะครับเป็นบริเวณแรกสุดเลยนะก็คือแถวฝั่งแม่น้ำยาราและมีการตั้งชื่อเมืองนี้ว่าแบทมาเนียซึ่งมีการตั้งชื่อตามจอห์นแบทแมนนั่นเองนะฮะแต่พอถึงช่วงปี1837นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมลเบิร์นอย่างในปัจจุบันซึ่งชื่อนี้นะครับมาจากชื่อของวิลเลียมแลมป์ไวท์เคาท์เมลเบิร์นที่2ครับหรือเราจะเรียกสั้นๆกันก็ได้นะครับว่าลอร์ดเมลเบิร์นนั่นเองซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของอังกฤษในเวลานั้นจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1850ครับมีการค้นพบทองคำครับและแน่นอนนะฮะตามพื้นที่ต่างๆของรอบรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็เริ่มมีคนอพยพเข้ามาในรัฐนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะเมลเบิร์นนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งแร่ทองคำซึ่งนอกจากกลุ่มแรงงานที่เข้ามาขุดทองแล้วเนี่ยนะก็ยังมีพวกกลุ่มชนชั้นกลางครับที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจด้านต่างๆอย่างการเข้ามาเป็นพ่อค้าครับช่างฝีมือเกษตรกรแล้วก็วิชาชีพอื่นๆอีกเพียบจนความเป็นเมืองของเมลเบิร์นเนี่ยนะครับเริ่มก่อตัวชัดขึ้นมีการสร้างโรงเรียนโบสถ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเมลเบิร์นเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านเลยทั้งศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับเพราะเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยสะอาดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตนะฮะทำให้ในปี2022ครับทาง EIU นะครับหรือว่า Economist Intelligence Unit นะฮะซึ่งเป็นองค์กรที่จะมีการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยได้จัดอันดับให้เมลเบิร์นเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในออสเตรเลียและอยู่ในอันดับที่10ของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยครับซึ่งเขาเนี่ยจะประเมินจากคุณภาพในด้านต่างๆนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและรวมถึงด้านการศึกษาด้วยจ้ะมาแล้วฮะและนี่คือเบลพัทและครั้งแรกของเขานะฮะ
เรานอนที่ย่านที่ชื่อว่า CDB CBD นะฮะเป็นเหมือนแบบศูนย์กลางเลยแล้วก็แบบความคึกคักร้านค้าอะไรอยู่แถวนี้หมดนะ CBD ย่อมาจาก Come on baby darling นะฮะหยอกใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ก็คือแถวนี้มันดีตรงนี้ว่าแบบมันใกล้ทุกอย่างไปเที่ยวง่ายแล้วก็แบบเป็นศูนย์กลางของกินเยอะตอนนี้หน้าโรงแรมเราร้านอาหารเราเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปเยี่ยมชมเมืองครับอากาศกลางๆครับไม่หนาวเลย ไปไปแล้วฮะร้านเบลพัดเลือกเป็นร้านเบอร์เกอร์ครับเป็ตตี้เดี๋ยวไปดูเมนูกันมีอะไรบ้างนั่งนะครับเมื่อกี้เขาพูดเลยนะว่าเขาไม่รับเงินสดคือใช้บัตรเท่านั้นนะครับสบายใจเราอยากใช้บัตรอยู่แล้วอร่อยเนี่ยทำไปเลยโอเคฮะที่แรกที่เรามานะครับนี่คือ Flinders Street Railway ก็เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปได้เดินเล่นได้อะไรอย่างนั้นและตรงนี้ครับคือสถานี Flinders Street นะหรืออีกชื่อหนึ่งเลยครับคือ Melbourne Terminusตรงนี้นะครับจะตั้งอยู่ตรงขอบถนนฟลินเดอร์ครับแล้วก็สวอนสตันมีมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่19ครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียเลยนะและเป็นสถานีที่นัดพบยอดนิยมของชาวเมลเบิร์นครับจนเขามีคำพูดติดปากกันเลยนะครับว่า Meet me under the clocks นะฮะหรือว่ามาเจอฉันที่ใต้นาฬิกานะจ๊ะซึ่งนาฬิกาที่เขาหมายถึงเนี่ยนะครับก็คือนาฬิกาที่เรียงกันอยู่ด้านบนประตูทางเข้านี่แหละสมัยก่อนเนี่ยนะครับนาฬิกานี้นะต้องใช้คนในการควบคุมเท่านั้นโดยจะต้องคอยเปลี่ยนเวลาถึง900ครั้งต่อวันเลยนะฮะสุดยอดและด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารสีเหลืองและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทำให้สถานีนี้นะครับถูกยกให้เป็นสถานีรถไฟที่สวยอันดับต้นๆของโลกจนมีหลายๆประเทศครับนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างสถานีรถไฟของบ้านตัวเองเนี่ยนะอย่างสถานีลูสนะครับในเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากสถานีนี้เช่นกันโอเคครับก็อย่างที่ฟังไปครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบศูนย์กลางการเดินทางของเมลเบิร์นนะแล้วเราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นทรัมใช่ไหมรถรางเนี่ยนี่คือหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางโครงข่ายของทรัมที่ใหญ่สุดในโลกด้วยก็อยู่ที่เมลเบิร์นเช่นกันนะตื่นเต้นนะหลายอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้เวลาเดินไปเดินมาจะเห็นว่าคาเฟ่เยอะมากอย่างที่ทุกคนรู้ฮะที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีคาเฟ่ต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกหมายความว่าเราหนึ่งคนเนี่ยไม่ต้องไปแย่งคาเฟ่กับใครคือคาเฟ่เขาเยอะมากจริงๆครับมีคาเฟ่เยอะมากแล้วก็พวกร้านอาหารร้านแบบเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้ใช่เพียบเดินเลยมาตรงสถานีตรงนี้เป็นถนนเดย์กรีฟนะฮะคือบอกว่าซอยนี้มันเป็นซอยที่แบบมีพวกร้านอาหารของกินมีอะไรให้ช้อปปิ้งเดินเล่นนะเป็นซอยสั้นๆเลยนะอยู่ตรงข้ามสถานีนะครับฟลินเดอร์เลยนะโอเคเดินเข้าไปดูกันส่วนตรงนี้ครับคือถนนเดย์กรีฟนะครับเป็นย่านถนนคนเดินนะครับที่เชื่อมระหว่างย่านแฟชั่นของเมืองกับสถานีฟลินเดอร์สตรีทนั่นเองจริงๆแล้วนะครับจะเรียกว่าถนนคนเดินก็ไม่เชิงนะฮะจะเป็นเหมือนกับตรอกซอกซอยเล็กๆที่จะมีร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้าสไตล์บูติกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของเมลเบิร์นเลยนะแล้วผมว่าตรงนี้นะเดินเพลินมากแล้วก็บรรยากาศดีน่านั่งมากนี่ที่เห็นนะมันเป็นถนนที่แบบว่าระหว่างทางมันมีกราฟฟิตี้นะคือเราสามารถแบบเดินมาถ่ายรูปเล่นได้ด้วยเป็นโซนที่น่านั่งมากแบบมันมีคนนั่งแบบร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นคาเฟ่เป็นบาร์เป็นแบบบรรยากาศโคตรดีอ่ะอุ๊ยช็อกโกแลตนี่คือร้านช็อกโกแลตหมดเลยฮะนี่ช็อกโกแลตเขาทำน่ารักมากเป็นแบบเพนกวินชื่อร้านโคโค่แบล็กนะฮะแล้วก็มีตัวตุ่นเนาะนี่คือตัวตุ่นมีกระต่ายเนี่ยทำเป็นแบบช็อกโกแลตชิ้นใหญ่มากดูขนาดเท่ามือเนี่ย
เมลเบิร์นนะครับเป็นเมืองที่มีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะฮะอย่างเช่นรู้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับโด่งดังมากๆเรื่องกาแฟครับจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งกาแฟของออสเตรเลียซึ่งเป็นการรับวัฒนธรรมมาจากชาวอิตาลีครับที่เข้ามาอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองโดยกาแฟหลายๆเมนูนะครับเขาก็จะมีความแตกต่างจากที่อื่นอยู่นะอย่างเมนูที่เป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลียนะครับก็คือ Long Black แล้วก็ Flat White ปัจจุบันเนี่ยนะครับร้านกาแฟมีอยู่ในเมืองเยอะมากนะฮะซึ่งจำนวนกว่า 95% ผมบอกเลยนะครับเป็นร้านกาแฟโลคอลนะครับไม่ใช่แบรนด์หรือว่ายี่ห้อใหญ่ๆเลยนะซึ่งถือว่ามีจำนวนเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแหละรวมถึงในด้านกีฬาเนี่ยนะครับเมลเบิร์นเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเช่นกันและเป็นเมืองเดียวในโลกเลยนะครับที่มีสนามกีฬาในระดับมาตรฐานสากลเนี่ยมากถึง5แห่งด้วยกันก็จะมีเมลเบิร์นคริกเก็ตกราวด์นะครับมีด็อกแลนด์สเตเดียมมีร็อดเลเวอร์อารีนาจอห์นเคนอารีนาโอลิมปิกพาร์คหรือว่า AAMI Park นะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีครบทุกด้านจริงๆนะฮะเมื่อกี้ซื้อกาแฟนะฮะราคา$4 ครับไม่ใช่$4พูดผิด$4ออสเตรเลียนะฮะเอายูทิปไปแคปได้เลยก็ประมาณ20กว่าบาทต่อ1ดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100นึงแก้ละ100ต่อมาที่โบสถ์เซนต์พอลแคทริดอลนะฮะเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางเมลเบิร์นเลยโบสถ์ใหญ่มากนะโบสถ์แบบอลังแบบยุโรปเลยถึงแม้ไม่ใช่ยุโรปก็ตามนะเรามาดูชีวิตชาวเมืองกันนะฮะนี่ข้างโบสถ์เนี่ยเป็นสนามหญ้าแล้วเขาก็มานั่งเล่นปิกนิกมีคนมาวิ่งนะฮะวิ่งนะแฮมทาโร่แล้วก็มีไอ้นกสีขาวอาศัยอยู่ด้วยกันบรรยากาศดีมากดูสิสำหรับที่นี่นะครับคือวิหารเซนต์ปอลนะครับเป็นวิหารที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นโบสถ์ในนิกายแองกิกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายของศาสนาคริสต์ในสหราชอาณาจักรนะตัวโบสถ์เนี่ยนะครับจะมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกออกแบบโดยวิลเลียมบัตเตอร์ฟิลด์ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะและหลายๆคนนะครับก็เชื่อกันว่าวิหารนี้เนี่ยเป็นงานออกแบบชิ้นสุดท้ายของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ยังใช้ที่นี่เนี่ยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอยู่นะแต่ว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้เช่นกันและด้วยความสวยงามของวิหารนี้นะครับทำให้ต่อปีเนี่ยนะมีคนเดินทางเข้าชมมากกว่า 400,000 คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในรัฐวิกตอเรียเลยนี่โดเนทได้โดเนทสิ20บาทก็สามารถแตะบัตรมาโดเนทได้เลยนะไม่อันนี้คือใส่แบงค์เรามาถึงนะฮะเราต้องบริจาคเพื่อเอาบุญร่วมเป็นสปอนเซอร์เป็นการโดเนทแบบสมัยใหม่นะฮะก็คือพกบัตรใบเดียวแท็บเราได้เทียนมาหนึ่งคือการ pray for Ukraine นะครับครับอ๋อนี่ไง pray for Ukraine ขอสันติภาพมีแด่โลกใบนี้แล้วก็ให้วางอาวุธลงโอ้ยโอ้ยรอดรอดรอดโอเคฮะจริงเรากำลังจะเดินไปตรงสะพาน Princess Bridge นะฮะแต่ว่าตรงนี้มันผ่านตรงนี้ก่อนแล้วมันดูเป็นสเปซที่เขาไว้แบบจัดพวกงานต่างๆได้ด้วยฮะเนี่ยตรงนี้สวยมากนี่ที่นี่เมลเบิร์นฮะผมชอบนะที่แบบเขาคำนึงถึงดีไซน์ว่าแบบเนี่ยอย่างตรงนี้มันเป็นเด็กด้วยสีน้ำตาลเทาหมดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอาเหลืองมาตัดแล้วจุดอื่นน่ะก็ใช้เหลืองหมดเลยนะเห็นปะมันก็เลยทำให้แบบเออออกมาดูมีสไตล์ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราสะพานอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็มันจะได้เห็นนู่นนี่เต็มไปหมดอ่ะตรงนั้นมีคล้ายๆหอไอเฟลด้วยแต่ก็ไม่ใช่นะผมก็พูดไปเรื่อยเฮ้ยมันดูดีมากเลยอ่ะโอเคฮะตรงนี้เขาเรียกว่า FED Square หรือว่าอ่านว่า Fed Square ไม่มั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจแต่ว่ามันดูดีมากนะดูแบบบรรยากาศดีติดแค่ตอนนี้มันร้อนไปหน่อยแค่นั้นเองคือมันเป็นลานกว้างๆครับแล้วก็รอบๆนี้มีร้านมีบาร์มีผับมีคนมานั่งเล่นเป็นพื้นที่แบบ public space อะที่แบบดูดีมากครับแล้วก็อยู่ติดกับสะพาน Princess นะฮะเดินๆไปตรงสะพานกันดีกว่าจะบอกว่าในนี้มันก็มีห้องน้ำอะไรเงี้ยให้เข้าแล้วก็แต่ละโดมนะครับเขาก็ทำเป็นเหมือนแบบไปจัดนิทรรศการจัดนู่นนั่นนี่งานศิลปะอย่างเงี้ยเขากำลังเซตอัพอยู่เมื่อแกเข้าไปในห้องน้ำเขาเขียนเลยว่าน้ำที่ใช้ในการฟลัชหมายถึงว่าล้างทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำฝน
ที่รวบรวมได้ที่นี่เขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยคือเขาเหมือนภาวะยั่งยืนอ่ะเขาก็จะใช้น้ำที่แบบ sustainable ใช่เก็บน้ำฝนมาแล้วก็เอามา flush เวลาแบบเราเข้าห้องน้ำที่นี่อีกทีนึงดีจังก็เหมือนทุกอย่างเป็นแบบถูกคิดมาแล้วว่าให้แบบเพื่อความยั่งยืนแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะฮะว่าเวลาจะเข้ามาในประเทศแบบออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์เงี้ยเขาจะซีเรียสเรื่องแบบการนำเข้าเนื้อสัตว์พันธุ์พืชเศษดินที่เปื้อนรองเท้าทุกอย่างแบบซีเรียสมากใช่เพราะว่าบนเกาะเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าชีววิทยาที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นเนี่ยแล้วมันเขาไม่ต้องการให้มันเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสปีชีส์ที่แบบแปลกๆขึ้นมาทำลายระบบนิเวศอะฟิลฟิลนั้นอะงั้นทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบที่แบบแมงมุมตัวแบบใช่ใหญ่ๆแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกนี้ก็มีที่ออสไม่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นหรอกถ้าคนที่เสิร์ชดูถึงจะเห็นนั่นแหละก็หมายถึงว่าถ้าใครเคยเห็นที่แบบตามเน็ตอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละบรรยากาศดีเดินเล่นสนุกนะฮะแต่ไม่ได้ไปไหนไกลนะแค่เดินวนนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสะพานกันนะฮะชมจากด้านล่างดีกว่ามันน่าจะเห็นสวยกว่าไปโอ้แล้วตอนแรกนึกว่าถนนรถไม่ใช่ฮะที่ถนนจักรยานอ่ะคนเดินล้วนๆเลยนะครับเขาก็ทําไว้ให้แบบเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมีสวนสนุกด้วยแต่ว่าเป็นสวนสนุกที่ยังสร้างไม่เสร็จก็คือกําลังก่อตั้งเห็นนะเนี่ยเขามีน้ำให้กินฟรีเป็นแบบของ FED Square นะฮะ Refill your own water bottle here อันนี้คือเรามือแค่มือมาลองฮะใช่มั้ยหรือว่ากดเมื่อกี้เจ้ากดเหรอกดตรงไหนไม่ได้กดแค่เอามือมาบังอ๋อมันจะเป็นเซ็นเซอร์เอามือมาบังปึ๊บอ๋อมันต้องเอาขวดมาวางมันก็เหมือนจะเป็นเซ็นเซอร์นี่ขวดมาวางวางแล้วมีน้ำไหลออกมาอุ๊ยขอโทษฮะผมแค่อยากทดสอบขออภัยแต่ถ้าใครไม่มีขวดนะครับนี่ตรงนี้ได้เหมือนกันสับเราได้ค้นพบพืชที่เราไม่รู้จักนะครับอันนี้น่าจะเป็นทุเรียนจิ๋วคือนะครับรอบๆเนี่ยแหลมคมแต่ว่าอันกระจึงหนึ่งคำถามคือมันคืออะไรครับใครรู้คอมเมนต์มาครับกินไรพวกแกยิงด้วยกูจะกินอะไรมันก็เรื่องของกูมนุษย์จิกไปข้างล่างมีหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูจิกไว้ก่อนมาต่อกันตรงนี้ครับนี่คือสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมลเบิร์นนะครับสะพานนี้มีชื่อว่าสะพานปรินเซสนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยาราและเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมลเบิร์นนะครับและเป็นบริเวณที่ผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่อาศัยนั่นเองสะพานนี้นะสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1888คือในอดีตเนี่ยการจะข้ามแม่น้ำนี้มันจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะคนที่จะต้องการข้ามอีกฝั่งของแม่น้ำครับจะต้องนั่งเรือแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยลากไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นก็เลยเริ่มมีคนครับเรียกร้องครับว่าให้สร้างสะพานเนี่ยเพื่อจะได้ข้ามแม่น้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ในช่วงแรกนะครับก็ยังคงเป็นเพียงแบบสะพานไม้เท่านั้นนะต่อมาเนี่ยครับเขาก็มีการแบบปรับปรุงรีโนเวทอยู่หลายต่อหลายครั้งจนกลายมาเป็นสะพานที่สวยงามอย่างในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งชื่อของสะพานนี้เนี่ยนะก็เป็นการตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าชายแห่งเวลหรือต่อมาครับได้กลายมาเป็นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นั่นเองครับชอบนะทุกคนแบบนอนนะก็คือมีหญ้าตรงไหนก็นั่งเล่นตรงนั้นแล้วก็นอนแล้วบรรยากาศดีๆดูดิข้างหน้าเราสุดๆแล้วแกเอข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นเรือแบบเรือชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากนั่งเรือชมเมืองก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ได้จองอะไรไว้นะไม่ได้ขึ้นเน้นเดินเที่ยวเล่นอย่างเดียวอุ๊ยขาเหมือนใบไม้เลยอ่ะขานกเจ้านกจิ๋วตัวเนี้ยทุกคนนั่นแนวขาหลบด้วยรู้ว่าถ่ายอะไรไม่รู้อ่ะมันจะมีสปีชีส์อย่างเงี้ยแปลกๆดูดิขาเป็นเหมือนแบบใบไม้อ่ะเออใบไม้จริงๆวะเนี่ยฉันไม่ยุ่งกับพวกแกหรอกนะเคเคขอโทษรบกวนเวลาส่วนตัวฮะบ๊ายบายตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบย่านริมน้ำของเขาเนี่ยก็จะมีเรือนะครับบรรยากาศคล้ายแบบเมืองอื่นในยุโรปที่มีคลองเงี้ยอยู่กลางเมืองแต่ว่าที่นี่มันจะดูค่อนข้างสงบนะดูไม่วุ่นวายมากนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตึกแต่การปัดโป่งครับอากาศดีมากนะเขาบอกว่ารถแฟรมทุกคันนะฮะที่วิ่งในเขตตรงเนี้ย CBD เนี่ยขึ้นฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นฟรีหมดเลยนะในเขตนี้ถ้าไปออกไปเขตอื่นนะเสียเงินเดี๋ยวเราดูอาจจะ
็ดูดิว่าคนที่ขึ้นเขาตื่นป่ะล่ะก็ไม่ตื่นนะไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยตอนแรกขึ้นมาแบบไม่มั่นใจนะว่าฟรีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเห็นไม่มีใครตื่นบัตรอะไรเลยก็แปลว่าน่าจะฟรีนะประมาณนี้เราเจอคนไทยอ่ะครับประมาณ 4-5 คนแล้วนะที่จําเราได้เนาะก็ดีใจมากนะฮะใครเจอกันที่ต่างประเทศทักได้เลยนะครับโอเคสรุปก็คือรถทรัมป์ขึ้นฟรีจริงนะฮะแถวในเมืองเนี่ยแบบถ้าอยู่ในโซน CBD เนี่ยตรงนี้จะไม่เสียเงินมีแมปเดี๋ยวขึ้นแมปให้ใช่ๆนะฮะฟรีทําโซนก็คือขึ้นฟรีครับเมื่อกี้ขึ้นได้เลยตอนแรกก็มีหวั่นๆอยู่เอ๊ะมันไม่เคยมาไงโอเคขึ้นฟรีนะแล้วก็ตอนนี้มาลงตรง State Library Victoria นะครับเค้าเรียกว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะของเมืองแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าวัยรุ่นมานั่งเยอะมากครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศและแน่นอนนะครับเวลาผมไปยังเมืองที่แบบค่อนข้างเจริญนะครับหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะตามหัวเมืองทั่วโลกเนี่ยที่หนึ่งครับที่ผมจะชอบไปมากๆเลยนั่นก็คือห้องสมุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมลเบิร์นด้วยนะครับที่นี่คือ State Library ครับหรือว่าหอสมุดสาธารณะแห่งรัฐวิกตอเรียโดยหอสมุดแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี1854ทำให้ที่นี่นะครับกลายเป็นห้องสมุดสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียและยังเป็นห้องสมุดสาธารณะฟรีนะครับแห่งแรกของโลกด้วยนะครับที่นี่มีจำนวนหนังสือครับมากถึง2ล้านเล่มและยังมีสื่ออื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านกันได้ฟรีนะครับและนอกเหนือจากหนังสือแล้วเนี่ยนะบรรยากาศในห้องสมุดโอ้โหคือแบบดีมากนะครับมีสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและไฮไลท์ของเขาเลยนะครับคือห้องอ่านหนังสือที่อยู่ด้านในนี้เลยนะจะมีลักษณะเป็นโดมแปดเหลี่ยมที่กว้างๆนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชอบเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าที่นี่คือห้องสมุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเข้ามานะครับถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เสียงให้เบาที่สุดนะฮะและนอกจากนี้นะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยยังเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยเราก็จะเห็นคนเนี่ยมานั่งปิกนิกพักผ่อนนั่งเล่นทำกิจกรรมมาร้องเพลงมาเต้นอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ดีมากๆเลยเยาวรุ่นเต็มไปหมดแบบทุกคนมานั่งแบบปิกนิกนะฮะใช่ไอ้นกนี่ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันอยู่ทั้งคนเพราะคนให้อาหารไงแล้วก็ทุกคนมานั่งสนามหญ้านั่งชิลนอนบางคนนอนกินข้าวอ่านหนังสือนี่โอ้ยเขาเล่นหมากรุกกันเล่นหมากรุกแบบหมากรุกตัวใหญ่อ่ะตอนนี้เขากำลังดูเอลกันอยู่นะฮะดูเอลกันแบบเผลอๆไม่รู้จักกันด้วยดูดีบรรยากาศดีมากขนาดร้อนๆเขายังนั่งตากแดดกันเลยในสวยมากแบบดูดีสมัยก่อนเขาน่าใช้บันไดนี้นะเนี่ยดูดิบันไดแบบประหยัดพื้นที่แต่ว่าทุกวันนี้ก็มีบันไดตรงนี้แล้วนะคราวนั้นเราจะใช้บันไดนี้ดีกว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะที่แบบประชาชนทุกคนมาใช้อ่ะเนาะแบบดีทำดีแบบสุดปังดีอ่ะให้จ่ายตังค์เข้ายังรู้สึกคุ้มอ่ะทําดีมากนะคือเราเข้าไปใช้ได้ฟรีหมดเลยแบบโคตรดีเมื่อกี้ผมก็เข้าไปมานะโอ้นี่แหละกู๊ดเนี่ยฮะเวลาเราเนี่ยอย่างไปอเมริกาไปญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยฮะแถวๆก่อสร้างเนี่ยเขาจะทําเป็นโครงอย่างนี้เนี่ยนะแบบเป็นเหล็กทุกอย่างกั้นยันริมถนนนะมีสเปซมีหลังคาป้องกันอย่างดีอันนี้ผมว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดีนะเซฟตี้มากเวลาที่แบบมีอะไรก่อสร้างในเมืองในที่ที่มันมีคนเดินเนี่ยโอเคฮะเดินมาเกือบนอกเมืองตรงนี้คือ Queen Victoria Marketซึ่งจริงๆปิดแล้วแหละมันเป็นตลาดนะฮะปิดบ่ายสามมันจะมีวันที่ปิดบ่ายสามปิดสี่โมงแล้วแต่วันซึ่งมาถึงก็ปิดพอดีครับแต่ไม่เป็นไรแถวนี้เดินเล่นได้ครับมีขายของดิสนีย์ด้วยโอเคฮะเบลพัทพามาร้านชื่อว่าฮอมเพื่อนเบลพัทนะพามาเจ้าของเป็นคนไทยเมื่อกี้เดินไปทักมาแล้วเขาก็จําได้ด้วยแล้วก็อ่ะเผื่อใครอยากกินขนมหวานนะมันจะมีแบบน้ําแบบชาเย็นมีบิงซูอะไรเงี้ยแต่ผมสั่งนมเย็น
จริงๆคืออยู่เนี่ยเอาจริงบัดเดินผ่านมารู้สึกว่าร้านอาหารเอเชียเยอะกว่าร้านตะวันตกอีกนะในโซนเมืองอ่ะแบบร้านไทยร้านจีนร้านญี่ปุ่นเกาหลีแบบเยอะมากนอกนั้นก็เป็นร้านเบอร์เกอร์คาเฟ่แหละล้วนๆคือเยอะมากจริงกินอิ่มเรียบร้อยนะฮะมากินกันได้นะชื่อร้านหอมนะอยู่แถวๆเนี่ย CBD นี่แหละเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินแล้วจังหวะนี้หิวโอเคฮะมาเล่นมากินไม่ใช่มาเล่นมากินร้านเกาหลีเพราะว่าที่เนี่ยร้านเกาหลีเยอะมากเมื่อกี้เดินมาคือตลอดทางเป็นแบบร้านเกาหลีทุกร้านแล้วก็ร้านนี้เราสุ่มนะฮะชื่อร้านว่า Oriental Spoon เป็นแบบปิ้งย่างแหละเราอยากกินปิ้งย่างมากมาดูว่ามันอร่อยไหมอร่อยเหมือนแบบที่เกาหลีไหมเหมือนร้านเกาหลีที่ไทยไหมอร่อยนะอันนี้ลิ้นเหรออืมลิ้นกลับมาแล้วและสำหรับการใช้จ่ายต่างๆนะครับในทริปเมลเบิร์นของเราเนี่ยนะผมใช้ยูทริปเช่นเคยนะครับในการจ่ายเป็นหลักเลยนะทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านสะดวกซื้อช้อปปิ้งนะครับหรืออย่างขนส่งสาธารณะนะครับที่นี่ก็รับบัตรนะฮะเราสามารถใช้บัตรนี้ครับใบเดียวเนี่ยได้เลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยเราแค่เริ่มเติมเงินไทยนะครับลงไปในกระเป๋าเงินในแอป YouTrip ก็สามารถจะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีนะฮะหรือถ้าใครนะครับเป็นสายแลกรอเนี่ยนะครับสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถแลกรอใน YouTrip ได้เลยนะช่วงไหนที่ค่าเงินแบบเรทดีๆเนี่ยครับเราสามารถแลกเก็บไว้ได้เลยนะครับหรือต่อให้ไปประเทศอื่นๆนะครับในโลกของเราเนี่ยนะก็หายห่วงเพราะว่าเราสามารถใช้ YouTrip เนี่ยจ่ายด้วยเรทที่ดีที่สุดได้มากถึง150สกุลเงินทั่วโลกอ๋อและที่สำคัญนะครับยังได้รับเงินคืนจากการใช้จ่ายอีกด้วยนะหรือถ้าบางร้านครับเขาไม่รับบัตรจริงๆนะครับหรือเราจำเป็นจะต้องใช้เงินสดเราก็สามารถไปกดจากตู้ ATM ได้แบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในตู้ที่เขาแนะนำนะฮะเวลาไปเที่ยวที่ไหนครับก็พก YouTrip ไปด้วยครับสะดวกมากๆเลย Thank you นี่ฮะ153กิน3คนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าแล้วตื่นสายตอนนี้ประมาณเที่ยงๆนะเดี๋ยวจะไปแถวรอบๆเมลเบิร์นแต่ออกไปไกลจากไอ้ตรง CBD นิดนึงนะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยกินข้าวก่อนดีกว่าเรากินซูชิมั้ยหน้าโรงแรมมันมีร้านซูชิอยู่กินมาฮัลโหลโอเค this one yes and salmon and what were this calamari calamari yeah one calamari and it's a prawn rightThis one. Yeah. Uh-huh. Yes. Okay. เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้จ่ายบัตรครับซื้อเอาจริงป่ะลืมดูว่ามันชิ้นใหญ่ฉันสั่งมาตั้ง3ชิ้นอาจจะเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเราเน้นชิมๆกินๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันชิ้นแบบใหญ่มากอร่อยเดี๋ยวที่แรกฮะเราตั้งใจจะไปไบรตันบีชนะครับไปตรงหาดเขาดูว่าแบบความสวยงามของที่นี่จะเป็นอย่างไรป่ะถึงแล้วนะครับนี่คือไบรตันบีชนะครับก็ตอนนี้มันจะเป็นบีชคือมันออกมาจากตรงในเขตตัวเมืองอ่ะพอสมควรประมาณแบบ20กว่านาทีได้แล้วก็แถวนี้มันจะเป็นชายหาดแล้วมันก็จะมีบ้านเป็นบล็อกๆน่ารักๆที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะนี่ดูป้ายระวังเราต้องเข้าไปในนั้นฮะวันนี้ก็ดูอากาศกำลังดีหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะได้ดู EP ที่เราไปที่เมืองซิดนีย์มาแล้วนะครับจะเห็นว่าที่ซิดนีย์เนี่ยก็มีชายหาดที่แบบสวยงามมากใช่ไหมซึ่งใครยังไม่ได้ไปดูครับไปดูนะฮะสวยมากจริงๆเมลเบิร์นเองนะครับก็มีชายหาดเหมือนกันครับและผมอยากจะแนะนำหาดนี้เลยครับหาดนี้มีชื่อว่าหาดไบรตันนะครับตั้งอยู่ทางชายฝั่งของอ่าวพอร์ตฟิลิปเป็นหาดยอดนิยมของคนเมลเบิร์นเลยนะและที่บอกว่ายอดนิยมเนี่ยนะครับเพราะว่าที่หาดนี้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์อย่างนึงครับนั่นก็คือไบรตันบาธิ้งบ็อกซ์นะหรือว่าเป็นตู้อาบน้ำหลากสีที่วางเรียงรายครับอยู่ริมชายหาดซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะฮะมีมาตั้งแต่ช่วงปี1860แล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ตู้อาบน้ำสาธารณะนะครับแต่ละอันเนี่ยนะครับมีเจ้าของนะครับ
เป็นเหมือนกับมรดกที่ส่งต่อกันในครอบครัวคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีจำนวนมากถึง 100-200 ตู้เลยนะแต่ในปัจจุบันนี้ครับจะมีเหลืออยู่แค่เพียง82ตู้เท่านั้นนะครับซึ่งเหตุผลที่ต้องมีตู้อาบน้ำอยู่ริมหาดเนี่ยมันมาจากแนวคิดของในสมัยยุควิกตอเรียครับที่คนมองว่าการอาบน้ำทะเลเนี่ยจะช่วยชะล้างร่างกายได้ดีและด้วยเงื่อนไขทางสังคมในสมัยนู้นนะฮะทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนชุดริมหาดได้อย่างอิสระเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตู้นี้ขึ้นมานั่นเองครับถึงแล้วนี่อุ้ยน่ารักเป็นบ้านแบบสีหลายสีเหลือเกินนะฮะนี่แล้วก็มีทางทะลุออกมาปุ๊บแต่พื้นเป็นทรายนะฮะแล้วก็นี่ฮะเราจะเห็นว่าแบบบ้านมันยาวมากนะคือมันก็คงไม่ค่อยแย่งกันนะเนาะถ้าจะถ่ายรูปอ่ะเพราะแบบเยอะมากคือจริงๆตอนนี้ก็เห็นก็จะมีคนมาเดินเล่นนะส่วนใหญ่มอยไกเนี่ยเขาจะเล่นเรือใบนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับมานั่งถ่ายรูปกับบ้านนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็คือนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปดีกว่าวิธีการถ่ายรูปให้ถูกต้องคุณจะต้องมานั่งตรงนี้แล้วมองที่แสงแดดแล้วทำท่าคูลๆแล้วบอกว่าเย่แล้วมองไปไกลที่ขอบฟ้าไกลทำท่าเหมือนกับมาคนเดียวแล้วกำลังเหม่อลอยแล้วบอกว่าเย่คุณลองยืนขึ้นดูแล้วคุณก็ทำท่าเหมือนคุณกำลังมาเดินเล่นชายหาดแล้วคุณก็พูดว่าเย่คุณอาจจะมีพร็อพสักหนึ่งชิ้นหยิบออกมาแล้วทำท่าเหมือนกับถ่ายรูปเล่นแล้วพูดพร้อมกันว่าเย่นี่ฮะหลังนี้ครับประเทศไทยอันนี้สวยอันนี้มันเป็นแบบพาสเทลสีฟ้าชมพูแต่หน้าข้างสีแป้นๆแต่คือเนี่ยดูเห็นป่ะเขาแบบวาดแบบการ์ตูนก็คือทุกหลังครับออกแบบมาไม่มีแพทเทิร์นอ่ะคือไปเรื่อยอ่ะแล้วแต่เราอ่ะแล้วก็ทะเลอยู่ด้านหลังทะเลก็ดูน่าเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้มันยังหนาวแหละมันก็ร้อนๆหนาวๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันด้านหลังนะฮะเป็นแบบบ้านคนที่ดูรวยอ่ะคือบ้านดูดีทุกหลังเลยอ่ะแบบดูมีตังค์แน่ๆทุกคนว่ารวยไหมล่ะแต่ดูเหมือนยังไม่ค่อยมีใครย้ายมาอยู่เลยฮะดูดิแต่ละหลังคือแบบแล้วหน้าบ้านตัวเองข้ามถนนมาเป็นชายหาดโคตรโกเอ็นโกทำมาได้อีกแล้วเรากำลังพาทุกคนมานะนี่คือลูน่าปาร์คครับสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียแบบมาถ่ายลงถ่ายรูปกันแล้วมาดูครับวันนี้ปิดครับทุกคน ลืมเช็คอันนี้แบบต้องบอกว่าเป็นการทำการบ้านที่ไม่ละเอียดเองนะคือจริงๆอ่ะเราเข้าใจว่าสวนสนุกจะต้องเปิดทุกวันใช่ไหมแต่ที่นี่เขาเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่ะเมื่อกี้เปิดดูแล้ววันนี้ปิดครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาแล้วเราต้องถ่ายรูปกับข้างหน้าครับอย่างน้อยเราก็ได้รูปถ่ายกับบ้านไปอย่างสวยงามครับและนี่คือลูน่าพาร์คสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดออสเตรเลียแต่ปิดครับผมนี่คือลูน่าพาร์คนะเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมลเบิร์นรวมถึงออสเตรเลียด้วยนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับหาดเซนต์คิลด้านั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลูน่าพาร์คเนี่ยจะมีอยู่อีกที่หนึ่งที่ซิดนีย์แต่ว่าของที่เมลเบิร์นเนี่ยจะเปิดมาก่อนนะแล้วก็เป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียด้วยนะครับโดยเปิดทำการในปี1912และเอกลักษณ์ของสวนสนุกนี้ครับที่สะดุดตามากๆเลยนะนั่นคือประตูทางเข้าครับคือเขาจะทำเป็นเหมือนหน้าตัวตลกกำลังอ้าปากอยู่เนี่ยนะซึ่งเขามีชื่อด้วยนะครับชื่อว่ามิสเตอร์มูนซึ่งภายในสวนสนุกนี้ครับจะมีเครื่องเล่นให้เล่นเยอะเลยแหละแต่เครื่องเล่นนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคือ The Scenic Railway เป็นรถไฟเหาะที่ทำจากไม้ครับและยังเป็นรถไฟเหาะที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะรองจาก The Leap The Dip นะครับที่อยู่ในสวนสนุกLake Mon Park นะครับในสหรัฐอเมริกานั่นเองผมจะเสนอราคาให้ทุกท่านฟังอีกครั้งนะครับราคานะครับคือสวนน่ะมันน่าจะเข้าฟรีแต่ว่าไปเล่นเครื่องเล่นน่าจะต้องจ่ายตังค์ผู้ใหญ่เล่น1รอบ11เหรียญถ้าเล่นไม่จำกัดเนี่ย51เหรียญแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะ4ถึง12 10เหรียญเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบ5เหรียญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วงเดือนกุมภาเนี่ยครับจะปิดจันทร์อังคารพุธแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาจะปิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสหลังจากนั้นก็จะเปิดทุกวันครับแหมผมชอบจริงๆโอ้โหแล้วมาถูกเดือนซะด้วยเรามาเดือนมีนาซะด้วยขอบคุณนะครับแล้วก็ด้านข้างเขาเป็นโรงภาพยนตร์นะฮะเป็น Palace Theater ตอนนี้ฉายเรื่องอะไรอยู่บ้างอินโซเอาหมดแล้วอ่ะ
เป็นหนังแบบคอมเมดี้เป็นโรงหนังแบบน่าจะไม่ใช่โรงหนังเครือใหญ่แต่ว่าดูดีนะดูแบบดูดีแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วยฮะใกล้ๆกันมีท่าเรือนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ดูแพนกวินได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแพนกวินหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าต้องรอพระอาทิตย์ตกถึงจะมีแต่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูก่อนแล้วกันสวนสาธารณะบ้านเขานะครับสนามเด็กเล่นนี่คือเป็นของที่มีไว้ให้กับประชาชนใช้นะครับดูดีมากทำแบบน่ารักอ่ะเนาะแล้วไม่มีใครใช้ไม่มีใครใช้ด้วยแบบลงอ๋อมีนี่ฮะตรงนู้นเป็นสนามหญ้าฮะโอ้เขาอยู่กันแบบโคตรชิลตรงนี้คือท่าเรือเซนต์คิลด้านะครับมันจะมีจุดที่ดูแพนกวินได้ด้วยแต่เหมือนเขาปิดอยู่นะเมื่อกี้ผมอ่านแหละเหมือนเขาปิดชั่วคราวแล้วก็ตรงนั้นที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นสนามหญ้าคนก็มาเนี่ยเตะบอลนอนเล่นปิกนิกหาดทรายก็มีนี่ฮะ Life in Melbourne สุดยอดสำหรับตรงนี้นะครับนี่คือท่าเรือเซนต์คิลด้านะตั้งอยู่ทางอ่าวพอร์ตฟิลิปเป็นท่าเรือที่มีมานานมากนะครับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่19แล้วนะครับและห่างออกไปเนี่ยก็จะมีเขื่อนกันคลื่นนะซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการแข่งกีฬาโอลิมปิกที่เคยจัดที่เมลเบิร์นเมื่อปี1956นั่นเองแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่ครับนั่นคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนนั่นคือฝูงแพนกวินครับที่มีชื่อว่า Little Penguin หรือว่า Fairy Penguin เป็นแพนกวินสายพันธุ์จิ๋วนะครับที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะฮะและจะมีขนเนี่ยออกเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินนะครับคนก็เลยจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Blue Penguin ซึ่งตรงท่าเรือนี้ครับเป็นจุดที่เหมาะมากนะครับสำหรับการอยู่อาศัยของแพนกวินนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากเห็นนะครับเขาบอกให้มาช่วงเย็นๆนะครับก็จะเห็นแพนกวินเนี่ยนะครับเขากลับเข้าฝั่งกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเขาปิดนะฮะเขาปิดทำไมคือตอนนี้เขามีการรีโนเวทพื้นที่นี้ครับเพื่อทำให้ทางเดินเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับผู้คนขึ้นกว้างขึ้นอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงผมชอบนะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางรัฐวิกตอเรียมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดนะครับมีอัปเดตเรื่อยๆนะว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้ววันที่เท่าไหร่มีการอัปเดตอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าตอนวิดีโอนี้ออนเนี่ยก็อาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถกลับมาดูเพนกวินจิ๋วได้เหมือนเดิมครับแม่แต่เสียดายเรามาตอนนี้ซะงั้นดูสิและไอ้แม่ไม้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็เห็นคนไทยสเก็ตเล่นกันโอ้โหทำแบบเฮ้ยมันดีเกินไปอ่ะดีเวอร์เต้นเร็วตึง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 เข้าไปเต้นตึง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 นี่ฮะโอ้แบบโคตรดีอ่ะนี่ฮะเซนต์คิลด้าอาร์ตอ่านว่าอะไรวะPrecinct เหรอ Precinct เนี่ยมี Theater Work คนดูจะไม่เห็นนะมันย้อนแสงนิดนึงครับมี Victorian Prize แบบโหดีมากอ่ะตอนเนี้ยบรรยากาศนี้นึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรนึกถึงเพลงของของมอวสุทธิ์ Sick in the morning ไม่ต้องรีบนอนเนี่ยเพิ่มไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงไม่แต่คือชิลจริงโอ้โหชิลเกินอ่ะชิลหรอพอดีแบบเย็นอากาศประมาณ20องศาแล้วมันเป็นลมแบบไม่หนาวเกินอ่ะแล้วไปนอนเกินแล้วไปรุ่นเมลเบิร์นก็คือแบบมานั่งบนหาดทรายชิลกันที่ริมหาด No dogs ต้องเอาหมาไว้ตรงนี้อ้าวเหรอทำไมน้องหมาครับถึงอดแล้วทำไมถึงเจ้านกนั่นถึงอยู่บนหาดได้เขาบอกว่าจะมาวันถึงเมลเบิร์นถึงทางเดือนนี้อ๋อเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงมีนกมีเพนกวินใช่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 เลยไม่ให้เอาเป็นไปได้เพราะว่าพอมันช่วงเวลาอาจจะมีแบบสัตว์บางชนิดมาวางไข่หรือว่าขึ้นฝั่งก็เลยไม่ให้หมามาเพราะบางทีหมาอาจจะไปกัดหรือไม่ก็ไปรบกวนทำให้ตัดพวกนี้กลัวแล้วก็แบบไม่ขยายพันธุ์นี่ตีความเองเสร็จสับหมดเลยนะแต่คิดว่าใช่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอื่นได้น่าจะประมาณนี้แหละเอาจริงถ้าคุณมาเมลเบิร์นผมแนะนำเลยนะตรงนี้ดีมากแบบผมก็ชอบเลยแบบไม่อยากทำอย่างอื่นนอกจากไปซื้อน้ำเหลืองๆมากระป๋องนึงแล้วมานั่งชิลๆตรงนี้อุโมงใช่ไปหาแล้วมันก็จะมีบีชแบบเป็นเหมือนบีชคลับมีขายกาแฟเครื่องดื่มของกินร้านชิลๆริมทะเลแบบดีๆนี่เขามีไอพายนี่นะซับบอร์ดมาเช่าได้คืนนี้ก็พายยากอยู่ส่วนนี้ฮะน้องแรดเข้าไปยืนทำไมอ๋อเพื่อนแล้วแต่หนู
คฮะเรามูฟมาย่านฟิสรอยแล้วนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นย่านฮิปสเตอร์ฮิปฮิปมีบาร์มีคาเฟ่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่มันก็ดูฮิปจริงอ่ะเนี่ยดูสำหรับใครนะครับที่เป็นสายฮิปสเตอร์นะต้องถูกใจย่านนี้ฮะนี่คือย่านฟิสรอยซึ่งจะตั้งอยู่แถวชานเมืองของเมลเบิร์นนะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนย่านแห่งศิลปะของเมลเบิร์นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าย่านนี้เนี่ยนะครับจะเป็นย่านที่แบบโอ้โหมีสไตล์มากๆมีความอาร์ตและมีกลิ่นอายแบบโบฮีเมียนนะตามตึกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีพวกสถาปัตยกรรมแบบยุควิกตอเรียที่ทำให้ดูมีความวินเทจซึ่งตามถนนเนี่ยนะครับก็จะมีสตรีทอาร์ตมีร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ที่เก๋ๆเท่ๆอยู่เต็มไปหมดแล้วคนที่มาเดินย่านเนี่ยก็แต่งตัวเก๋ๆเท่ๆด้วยนะฮะนี่ได้ว่าเป็นย่านที่มีเสน่ห์มากๆแห่งหนึ่งเลยถ้าใครชอบนะครับก็ลองมาเที่ยวดูคือย่านเนี่ยฮะสองข้างทางเนี่ยมันเป็นแบบร้านหมดเลยนะแล้วก็เขาจะแต่งให้มันดูแบบเก่าๆคือเหมือนแบบตั้งใจให้เก่าอ่ะคือปล่อยเก่าไปเลยแล้วก็แบบมันจะดูเท่ๆหน่อยกราฟฟิตี้เยอะๆบางตรงก็สวยบางตรงก็ดูเละแต่ก็เถ่งดีเนี่ยร้านก็มีร้านเนี้ยอย่างเงี้ยสวยเนี่ยดูนี่สัดส่วนใหญ่เน้นไปทางบาร์เท่าที่รู้สึกแล้วเป็นบาร์แบบสไตล์แบบเท่ๆอ่ะเออมันจะเน้นดูแบบไม่ดูร้านเก่าๆเออแบบบาร์เบอร์ช็อปเนี่ยแล้วเขาก็เป็นฟิลแบบว่านั่งตัดผมกันเท่ๆตรงกำแพงก็จะต้องมีกราฟฟิตี้ทุกจุดนะฮะไม่สามารถที่จะเว้นว่างได้จริงๆแล้วครับเราก็กลับมาที่ย่าน CBD เหมือนเดิมเดี๋ยวมากินข้าวเย็นกันนะครับมีนัดเพื่อนเบลแล้วก็นัดเพื่อนผมนั่นคือคุณสาระตั้งมาเมลเบิร์นก็ยังเจอเขาเลยเนี่ยเป็นความบังเอิญที่แบบมาช่วงเดียวกันพอดีนะฮะก็เดี๋ยวไปพบเจอเขาได้นะเร็วๆนี้เราไปกินอาหารยุโรปบ้างดีกว่านะเพราะว่าตั้งสวัสดีครับข้าวใช่สวัสดีครับอะไรอาหารมาแล้วนะครับร้านนี้แล้วผมก็มาเจอเขาอีกแล้วฮะทำไมผมเจอคุณอีกแล้วล่ะเขามาเขามาอีกแล้วนะพร้อมทีมงานของเขาครับแล้วก็เพื่อนน้องเบลฮะน้องเบลน้องปริมน้องเบลเป็นเหมือนตัวละครแคมิโอประจำพิซซ่าอันนี้ใส่ทัฟเฟิลได้ป่ะใช่กลิ่นหอมมากอร่อยอันนี้พิซซ่าอะไรนะเห็ดหรอกมัชชูมทราโฟมัชชูมทราโฟหอมตอนนี้เรามานั่งร้านชื่อว่าลาลาแลนะฮะไบรอันกอสลิงเป็นเจ้าของมีค็อกเทลไหมครับแล้วพูดว่าอันนี้อร่อยน้องหนามพูดด้วยชาญด้านโอเคเนี่ยน่าจะเหมือนนิโกรนี่ใช่ไหมสตรีทฟอร์เวิร์ดใช่ไหมนี่ใช่ไหมนิโกรนี่นั่นแหละนี่คนไทยจะกินนิโกรนี่ไม่ค่อยเป็นนี่เป็นไงอ๋อคุณกินเป็นไม่เป็นเหมือนกันยากอะไรร้านสวยบรรยากาศดีใช่ก็แค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือทริปนะครับการใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นนะหนึ่งในเขาเรียกว่าเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะที่หลายๆคนเนี่ยเขาโหวตมาซึ่งจากที่ผมลองไปอยู่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่สบายมากนะครับการเดินทางสะดวกนะแล้วก็แบบผู้คนไม่วุ่นวายแล้วผมชอบออสเตรเลียอย่างนึงคือเราจะมีความรู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามันมีคนเอเชียเยอะครับมีแบบคือมันหลากหลายมากครับตั้งแต่ชาวตะวันตกชาวเอเชียมีคนอินเดียคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวขนาดนั้นอ่ะ
มันก็เลยเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เราแฮปปี้นะฮะแน่นอนครับถ้าใครนะครับจะไปเที่ยวหรือแผนก็จะเดินทางครับผมแนะนํา YouTrip เลยนะครับหมดกังวลเรื่องการใช้จ่ายครับที่สำคัญได้เรทที่ดีที่สุดด้วยและยังมีโปรโมชั่นแคชแบ็กสำหรับการใช้จ่ายอีกนะฮะใช้ง่ายสะดวกมากครับใครยังไม่เคยใช้พวก Travel Card เนี่ยหรือว่าอยากได้เรทที่ดีกว่าเนี่ยนะครับก็อยากให้ลองใช้ YouTrip กันนะครับยิ่งถ้าใครเนี่ยนะครับมีแอป K Plus อยู่แล้วเนี่ยนะสามารถสมัครได้ง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายมากเลยนะเพียงแค่1ฮะโหลดแอป YouTrip เข้ามาในมือถือของท่านนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน K-Pass เสร็จปุ๊บเนี่ยรอแค่ประมาณ 5-7 วันครับบัตรนะครับก็จะมาส่งถึงที่บ้านของทุกคนทันทีเลยนะฮะก็สะดวกตั้งแต่นี่เลยครับช่วงจองทริปเอ่ยมาจนถึงการใช้จ่ายซึ่งง่ายมากๆใครสนใจนะครับจะดาวน์โหลดสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยตึ๊กนี่นะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ไปสมัครกันนะฮะนี่เราใช้กันมาหลายทริปแล้วครับอันนี้บอกเลยว่าสะดวกมากดีมากนะโอเคก็อย่าลืมครับใครชอบวิดีโอนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับไปแล้วฮะ